วัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนนะครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อและตำแหน่งในส่วนของไดรฟ์นะครับใน Windows นะครับก็มีหลายคนนะครับลง Windows ใหม่นะครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมหรือต้องการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งหรือการ Copy ข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้เรามาดูวิธีกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนชื่อและตำแหน่งนั้นทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเริ่มต้นทำยังไงครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่ไฟล์ Explorer นะครับกดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอในส่วนของไดรฟ์ของเรานะครับเวลาจะเปลี่ยนก็แค่ถ้าเราเปลี่ยนไดรฟ์ C เนี่ยเริ่มลงใหม่ใช่มั้ยต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อ Windows ใช่มั้ยก็คลิกขวาครับ Rename ครับพิมพ์เลยครับ Windows 10เพราะเวลาคุณจะลงเครื่องใหม่ย้ายข้อมูลนะครับก็กดแค่นี้ครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อแล้วเห็นมั้ยเปลี่ยนเป็นชื่อ Windows 10ง่ายๆเลยชื่อตำแหน่งแบ็คอัพต้องการใส่ข้อมูลอะไรเปลี่ยนง่ายๆนี่คืออันดับแรกเลยนะครับในการเปลี่ยนชื่อแค่คลิกขวาเลือก Rename ครับอีกส่วนสำคัญครับคือตำแหน่งนะฮะบางทีบางครั้งเนี่ยเราลง Windows ใหม่แล้วต้องการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเช่นไดรฟ์ D เดิมเนี่ยกลายเป็นไดรฟ์ G ไดรฟ์ E ใช่มั้ยครับตัว DVD ROM ของเราเนี่ยหรือตัวการ์ดรีดเดอร์เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปให้เราเลือกที่ Start ครับคลิกขวาครับเลือกที่ Disk Management ครับมาที่หน้านี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีในส่วนของตำแหน่งหลายชื่อใช่มั้ยครับอย่างเช่น ROM เนี่ยผมเป็นไดรฟ์ G ใช่มั้ยผมต้องการเปลี่ยนให้ ROM เป็นไดรฟ์ F นะครับแล้ว Backup เปลี่ยนเป็นไดรฟ์ G ทำยังไงล่ะวิธีการของผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนคลิกขวาครับ Change ไดรฟ์ตัวนี้แล้วก็กดเข้ามาในส่วนของ Change นะครับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งตอนแรกอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อเป็น E ก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็น E ตอนนี้เปลี่ยนเป็น E เลยนะ Backup ไปในส่วนของ Gนะครับคลิกขวาเหมือนกันครับเชนเปลี่ยนไปเป็น G กดโอเคเพียงเท่านี้เองครับนี่คือข้อดีนะครับเวลาเราเปลี่ยนก็คือบางครั้งเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเพื่อให้มันใกล้ในการใช้งานสะดวกมากขึ้นหรือแม้การเปลี่ยนย้ายโฟลเดอร์ตำแหน่งจำได้ไหมฮะบางครั้งเนี่ยคุณไปเปลี่ยนโฟลเดอร์ตำแหน่งโปรไฟล์คุณแล้วคุณต้องการให้มันกลับมานะครับทำให้ง่ายขึ้นวิธีการตรงนี้ช่วยได้เชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบเทคนิค IT ดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Catfight ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Catfight IT ครับแล้วเจอกันครับ